โดยคุณครูลำดวนสิริพันธ์นะครับเป็นการแสดงทุกลำลีลานาจินเป็นแม่ตรีลาอีกคนหนึ่งที่มารำเพื่อโวยพรแก่แขกผู้มีเกียรติในวันนี้นะครับเป็นการรำพญานาคซึ่งตำนานการทำลีลานาจินนี้เป็นการรำของพญานาคพ่อหมู่เหล่าพญานาคที่ถูกขับสนอดนะครับได้มาร่ายรำเรื่องในวันออกพรรษาในรอบเดือนออกพรรษาซึ่งจะเห็นในการแสดงชุดแบบนี้ส่วนมากจะเห็นที่จังหวัดหนองคายนะครับในการรำเกี่ยวกับพญานาคนะครับซึ่งจังหวัดอุดรธานีเองนะครับซึ่งเป็นอาจจะบอกว่าเป็นต้นกำเนิดเมืองพญานาคก็ว่าได้ที่คำชะโนดนะครับทางโรงเรียนมัธยมน้องตาลุงสองจึงได้ยึดท่ารำนี้ขึ้นมาเพื่ออวยพรแก่แขกผู้มีเกียรติ